สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกาโตะงานเข้าล่าสุดถูกสั่งปลดแล้วจากกรณีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโพสต์ภาพประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอพระแสงประจำปีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม65ถึงวันที่7มิถุนายน65โดยปรากฏภาพกาโตะอดีตพระนักเทศที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาตองที่กำลังเป็นข่าวสนั่นประเทศสะเทือนวงการสงฆ์อยู่ในขณะนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมรวมถึงว่ากล่าวไปยังผู้จัดงานที่เป็นถึงเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับไม่คิดให้รอบด้านหรือไม่ล่าสุดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ไขป้ายโฆษณานำรูปกาโตะออกจากป้ายซึ่งป้ายงานดังกล่าวเป็นเพียงการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นยังไม่มีการติดป้ายเชิญชวนในพื้นที่ทีมข่าวลงพื้นที่ศูนย์ราชการอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่ายังไม่มีการจัดตั้งเวทีนายธนุพงศ์คงคชวันกำนันตำบลอีปันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผู้จัดงานเปิดเผยว่าส่วนของการจัดงานพี่ได้เชิญการโตร่วมงานในวันที่3มิถุนายน65ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดทางผู้รับเหมาจัดงานเป็นคนเชิญเข้ามาเองโดยไม่ได้มีการปรึกษาทางชมรมโดยทางชมรมได้ขอให้ทางผู้จัดงานได้ยุติและตัดรายชื่อกาโตออกจากตารางจัดงานโดยในวันนี้เวลา 14:00 นมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานในส่วนของกาโตประชาชนควรพิจารณาว่าควรจะให้โอกาสในการกลับมามีหน้ามีตาในสังคมอีกครั้งหรือไม่แต่ในส่วนตัวแล้วมองว่าไม่สมควรเพราะกาโตะกระทำความผิดขณะที่อยู่ในผ้าเหลืองซึ่งตนเองก็รับไม่ได้ด้านนายพิพัฒน์พงษ์สงสมหรืออ้อยหน้าควรออร์แกไนซ์จัดงานเปิดเผยว่าในส่วนที่เชิญนายพงศกรหรือกาโตะมาร่วมงานนั้นโดยปกติแล้วทีมของตนซึ่งเป็นทีมที่รับจัดงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงได้นิมนต์อดีตพระกาโตะมาเทศนาอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลังจากพระกาโตะได้ลาสิกขาไปก็เห็นว่าเป็นที่น่าสนใจที่จะสามารถเรียกแขกมาเที่ยวงานได้จึงได้เชิญอดีตพระกาโตะเข้ามาร่วมร้องเพลงในวันที่3มิถุนายน65แต่ไม่ได้ปรึกษากับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดซึ่งหลังจากทำป้ายประชาสัมพันธ์ออกมาก็มีกระแสตอบรับที่ไม่ค่อยดีจากชาวบ้านจึงได้ตกลงกันในกลุ่มและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนให้นักร้องวงอื่นเข้ามาร้องเพลงแทนที่ผ่านมาตนเห็นว่าตนอยากจะให้โอกาสนายพงศกรหรืออดีตพระกาโตะที่ทำผิดในผ้าเหลืองได้ทำงานหาเงินอีกครั้งและอยากขอความเห็นใจชาวบ้านด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ